วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast ทัศนีหวังประชาชนหยุดวงจรอุบาทลงโทษระบอบประยุทธ์อาจหลงมัวเมาในอำนาจชี้โยนนโยบายรัฐให้ท้องถิ่นแต่ไม่ให้งบประมาณดำเนินการวันที่2มกราคม2566นางสาวทัศนีบุรณปกรณ์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าตลอด8ปีของการอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเห็นชัดเจนว่ายังคงหลงมัวเมาในอำนาจเพราะได้อำนาจมาจากการรัฐประหารดังนั้นจึงรวบอำนาจไว้กับตนเองและพรรคพวกจนถึงปัจจุบันยังไม่ยอมขายอำนาจเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกผู้บริหารประเทศของตนเองหลังการยึดอำนาจ2557พลเอกประยุทธ์ให้สัญญาว่าจะกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่เคยทำได้ที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจไปรวมไว้ที่ส่วนกลางทำให้องค์กรท้องถิ่นมีปัญหาเพราะไม่สามารถคัดสรรบุคลากรของตัวเองได้ต้องรอให้ส่วนกลางจัดสรรส่งเจ้าหน้าที่มาให้ส่งผลให้การทำงานในองค์กรท้องถิ่นมีปัญหามากเพราะได้คนไม่ตรงกับสายงานที่ต้องการนางสาวทัศนีกล่าวด้วยว่านอกจากยึดอำนาจบริหารท้องถิ่นแล้วยังยึดอำนาจทางการเงินด้วยจากเดิมรัฐบาลต้องจัดสรรเงินให้ท้องถิ่นร้อยละ35แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงร้อยละ29เท่านั้นนอกจากนี้งบประมาณที่มีให้ยังให้ท้องถิ่นรับผิดชอบนโยบายของรัฐบาลด้วยทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนชรานมโรงเรียนรวมถึงค่าอาหารกลางวันยังโยนไว้ในงบประมาณท้องถิ่นทำให้งบประมาณท้องถิ่นมีปัญหาและทำงานได้ยากมากเพราะปัจจุบันการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ก็ลดลงปัญหาเศรษฐกิจที่ล่มสลายทำให้เก็บภาษีได้น้อยมากพลเอกประยุทธ์ยังคงพยายามที่จะต่อท่ออำนาจโดยอาศัยสว.และพรรคการเมืองบางพรรคให้มาเป็นนั่งร้านให้กับตัวเองในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งพร้อมใช้วิธีตกปลาในบ่อเพื่อนโดยใช้ปัจจัยเกื้อหนุนเชื่อว่าก่อนเลือกตั้งจนถึงหลังเลือกตั้งคงมีการแจกกล้วยกันจนหมดสวนเพื่อให้นักการเมืองเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกครั้งดังนั้นหวังว่าประชาชนในคูหาเลือกตั้งจะพร้อมใจกันหยุดวงจรอุบาททางการเมืองในการเลือกตั้งปี2566ให้บทเรียนกับนักการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชนและไม่สนใจความลำบากของประชาชนภายใต้ระบอบประยุทธ์ให้หมดสิ้นไปนางสาวทัศนีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ